ี้ยชีวิตทั้งหมดกบก็อยู่ที่เขาสองคนละแล้วก็ค่อยๆดูค่อยๆปลูกค่อยๆปั้นกันไปอะค่ะก็รอดูวันที่เขาค่อยๆเติบโตปั้นบึ้มลอยสู่ฟ้าพังพุ่งมาพร้อมหน้าดุมากครับดุมากครับคุณแม่ดุไหมครับดุเลยกินข้าววันนี้จะโดนดุเรื่องกินข้าวเยอะคือเราก็วางระเบียบวินัยให้กับลูกๆนะคะให้เขารู้จักปฏิบัติตามระเบียบแต่ว่าก็มีการยืดหยุ่นให้เป็นเด็กที่มีวินัยจะได้รู้จักหน้าที่ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกพอค่ะดุมากครับเวลาที่ดุก็จะบอกเขาว่าถึงแม้ดุถึงแม้คุณแม่จะดุถึงแม่ก็รักหนูอยู่ดีกบถือว่ากบมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงอันไหนที่เป็นกฎระเบียบที่เคร่งครัดคือกฎระเบียบที่จะนำพาไปสู่อันตรายอันนี้จะเป็นกฎระเบียบที่ค่อนข้างเคร่งครัดให้เด็กค่อนข้างรู้ช่วงเวลากินข้าวเวลาอาบน้ำหน้าที่ของตัวเองช่วงเวลาเข้านอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ความรับผิดชอบส่วนตัวเช่นการบ้านหรือฝึกซ้อมดนตรีหรืออะไรต่างๆนานาก็ตั้งไว้แต่ว่าก็มีการยืดหยุ่นตลอดสุดก็ตีก็ถือว่าคือกบมองว่าหลายๆบ้านอาจจะมองว่าเรื่องของการตีเป็นเรื่องของแบบการใช้ความรุนแรงแต่ว่ากบอ่ะถูกเหมือนกบก็เติบโตมามีระเบียบวินัยอ่ะนะคะแล้วก็กบเป็นอายุกบก็แบบ40แล้วเพราะฉะนั้นกบก็จะใช้แบบเหมือนประยุกต์เอาบางเรื่องที่เราเห็นว่าแต่ไม่ได้ตีตลอดเวลานะคะก็คือบางเรื่องของคนวิธีการเลี้ยงแบบโบราณกับวิธีการเลี้ยงแบบสมัยใหม่มาผสมกันน่ารักน่ารักจริงๆน่ารักน่ารักจริงๆจะขอถือว่าเขาทุ่มเทนะครับเพราะว่าช่วงแรกๆที่มีลูกสาวเนี่ยน้องกบก็ไม่ได้รับงานอะไรเลยนะครับแทบจะไม่ได้ทำงานเลยแล้วก็ดูแลตั้งแต่เกิดจนโตมากครับถึงจะมาเริ่มรับละครเริ่มรับงานอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเขาทุ่มเทให้กับลูกสองคนมากการเลี้ยงลูกก็จะมีช่วงเหนื่อยช่วงท้อบางทีเวลาไม่มีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ธรรมชาตินะครับแต่ว่าเขาค่อยปรับกันไปจะขออะไรคุณแม่ให้ทุกอย่างน่ารักน่ารักจริงเดินรักแม่ที่สุดในโลกแม่ก็รักโดนบุกแม่ก็รักโดนอันดับอะไรแม่อภิดาอันรักคือแม่ที่สุดในโลกนี้เลยรักลูกนานไม่คิดลืมค่าน้ำดมแม่ของฉันมีแต่ใจที่ให้แผ่นฟ้าแม้จะกว้างไกลรักแม่กว้างใหญ่กว่านั้นไม่จากไปไม่จำเป็นต้องซื้อข้าวของแพงๆไม่จำเป็นต้องหาเงินหาทองอะไรให้พ่อกับแม่มากกว่าเชื่อว่าการได้มีโอกาสได้ใช้เวลาเหมือนตอนที่เราตอนเล็กๆเราได้ใช้เวลาอยู่กับเขาผมว่าเป็นเวลาที่แม่น่าจะนึกถึงมากที่สุดแล้วก็มีความสุขที่สุด